ช่อง YouTube ลิโชคนะครับวันนี้วันที่18พฤศจิกายน2561ผมมาทำช่องรายการหน้าองค์พระปฐมเจดีย์นะครับซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันเปิดงานจริงจะมีวันที่19ถึง27พฤศจิกายนก็เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมมาเที่ยวกันได้นะครับในเมืองจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะพาดูร้านค้านะอาจจะเป็นตอนต่อไปทางด้านซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะพาเดินไปชมแล้วก็พาเพื่อนๆได้ไปดูนะครับใครไม่ได้มาเที่ยวก็ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับก็พอดีว่าผมก็มาขายของพี่สาวนี่ซื้อน้ำดื่มมา101เดี๋ยวไปถวายพระเป็นปฐมมาเลิกสิริมงคลเพราะว่ามาตั้งร้านแล้วได้เริ่มขายของแล้วนะครับก็จะมีร้านรวงอะไรต่างๆแล้วก็ผู้คนมาเที่ยวกันเยอะอันนี้ก็ประดับไฟสวยงามนะครับประโยชน์ของช่วยนะครับเราอยากให้ท่านได้เห็นของด้านซ้ายขวาก็จะมีร้านค้าเต็นท์รถนะครับวันจริงคือวันพรุ่งนี้แล้วก็ร้านค้าต่างๆของหน่วยงานรัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจก็จะมาออกงานกันเต็มไปหมดเลยนะครับด้านเดินขึ้นบันไดข้างบนประมาณสูงเท่าตึก4ชั้นนะก็มีร้านค้าด้านบนรอบๆด้านบนก็มีด้านล่างนี่ก็มีพูดง่ายทั่วบริเวณวัดนะครับทั่วบริเวณมีร้านค้าหมดเลยนะครับก่อนเดี๋ยวเดินขึ้นข้างบนก่อนนะเดี๋ยวไปธุระไปเอาน้ำไปถวายพระก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆได้อนุโมทนาบุญกับผมไปด้วยนะครับนี่ถ้าเป็นพระนี่ได้กินฟรีแล้ววันนี้ไปถวายพระก่อนนะก็ทักทายรอปภนะครับรู้จักกันนะครับไปเจอในงานบางงานนี่จุดทำบุญนะครับตรงนู้นก็จุดทำบุญนะครับเดินเข้าทางทิศเหนือนะครับผมเดินเข้าประตูมาเนี่ยเป็นทิศเหนือนะครับก็ขอเชิญเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องมีร้านค้าเดี๋ยวผมจะเดินพาเข้าไปในตอนต่อไปนะครับคอยติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะนี่คนเต็มไปหมดเลยนะครับเยอะกว่าตอนนี้กับที่เรามาถ้ามาที่องค์พระปฐมเจดีย์เข้ามาในเขตที่เป็นก่อนถึงบันไดหินอ่อนเนี่ยด้านขวาทางเนี้ยนะครับทางเนี้ยจะเป็นห้องน้ำชายหญิงเข้าได้เลยนะครับปวดปัสสาวะอะไรถ่ายหนักถ่ายเบาเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพญานาค5เศียร5หัวอาจจะเรียกว่า5หัวไม่ใช่พระไม่แน่ใจเรียกอะไรมาลูกซื้ออะไรมายังก็จะมีผู้คนมานั่งตามบันไดเพราะว่าบันไดสวยงามเป็นหินอ่อนนี่ก็มองไม่ไหวยังยังไม่วันจริงวันจริงคนจะเยอะกว่านี้นะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้ดีก็น่าจะรู้ก็จะเข้าไปว่าจะออกจะชนะไหมจะมีปัญหาเปล่าพอออกจบแล้วดูรบแล้วปากบอกว่าท่านผู้ใหญ่คนนะก็จะเป็นประเพณีทุกปีจะเจออย่างนี้นะครับก็คือว่าการทำบุญแล้วก็ผูกดวงใบละ100บาทเขียนแผ่นทองนะครับเพื่อไปสร้างพระอะไรพวกนี้นะครับก็ชาวพุทธก็จะมานิยมพอมาถึงก็จะมาทำบุญกันตรงนี้จะมาเขียนบนแผ่นทองได้เห็นทีวีไหมหมอดูอะอย่างนี้นะครับหมอดูนะคือคิดบุญให้ใคร
กิดปีนี้ปีนั้นจะชงอย่างนู้นอย่างนี้นะท่านก็ไม่ค่อยสบายใจแต่ถ้าท่านมาฝากดวงที่นี่ดีแน่ๆลูกหลานของพ่อนะคนท่านใดเกิดปีกูลนะปีกูลเนี่ยนะปีชงอ่ะปี62เนี่ยนะปี62เนี่ยเป็นปีชงนะสำหรับคนเกิดปีกูลชงนะตรงนี้ก็สวยดีนะครับพอถ้าในวันงานถ้าจะเปิดปั๊มน้ำหมุนเปิดแค่ตอนเช้าถึงเย็นตอนนี้ปิดไปจะแน่นไปแล้วทำไว้เดิน100บาทอย่างเสียหายนะ100บาททำให้นั่นอยู่ความบ้านแข็งแรง100บาทของท่านนะทำให้นั่นพบแต่ความสุขทางนะก็เป้าหมายต่อไปของผมก็คือถวายน้ำ10ขวดแด่พระที่กำลังทำงานนมัสการครับกระผมตั้งใจจะถวายน้ำครับผม10ขวดเพราะว่ามาขายของแล้วก็คิดว่าขายเกี่ยวกับเครื่องมงคลพญานาคก็เลยเกี่ยวกับน้ำตั้งใจถวายทำบุญให้เพื่อนๆได้อนุโมทนาบุญนะครับได้ถวายที่ตรงนั้นก็ได้จะที่สังฆทานจะไปตรงนั้นเลยใช่ไหมครับจะได้ที่จะได้กวดน้ำแล้วก็ตรงนั้นนะครับผมสาธุครับสาธุพระอาจารย์แนะนำว่าให้มาถวายตรงนี้ครับถวายช่วยถ่ายให้หน่อยตอนถวายดีทั้งนี้เทวตาสัพพธรรม
ปะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิโภวันตุเตก็มีญาติโยมมากันเต็มเดี๋ยวในวันงานก็มาร่วมทำบุญซื้อของเดินเที่ยวแล้วก็มีความสุขอิ่มเอิบใจได้นะครับผมให้เพื่อนๆทุกท่านทุกคนอนุโมทนาบุญไปด้วยนะครับสาธุครับโยมา